วิตที่เราได้ฟังธรรมได้รู้จักให้ทานรักษาศีลเจริญจิตตภาวนาและการฟังธรรมเมื่อวานมีข้อคิดที่เอามาถ่ายทอดให้ญาติโยมได้ฟังที่มีอยู่ในเคสหนึ่งของเด็กในร่างเล็กนะร่างเขาเล็ก30กว่าหัวค่อนข้างจะโตผิดกว่าทั่วๆไปแล้วก็ด้านหลังหนอกขึ้นตัวแกนลงแล้วก็สะโพกก็เบี้ยวเห็นชัดมากว่าทางรูปกายนี้ผิดทรงบิดเบี้ยวเห็นชัดแล้วก็ผอมแต่สิ่งที่ได้สนทนากับโยมท่านนี้ชื่อในปอถูกชื่อเอ็มเขาเอ่ยชื่อเขาชื่อเอ็มควรดีจากแมลงวันตัวชื่อเอ็มพอได้สนทนาต่อมาก็เข้าใจนะโยมนะเข้าใจว่าเขามีบุญเยอะถามว่าบุญตรงไหนรู้ไหมเขาไม่ได้สร้างโลกศรีวิไลเขาไม่ได้สร้างโลกสิ่งที่เขาไม่ได้อยู่ที่เขาจินตนาการแต่เขาอยู่กับโลกแห่งความเป็นจริงที่เขายอมรับโดยที่เขาไม่ได้ปรุงชีวิตที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาขาดสิ่งนั้นทำไมเขาต้องเป็นอย่างนี้ทำไมชีวิตเขาต้องทุกข์ในสภาพรูปกายที่มีทุกข์มากโยมไปเห็นภาพโยมจะรู้นี่คือบุญของโยมเอ็มเขากลับพอใจสิ่งที่เขาเป็นยินดีในสิ่งที่เขาพึงจะได้จากนั้นเขาไม่ได้ไปมองว่าชีวิตว่าเขาต้องดิ้นรนและขาดแขนอะไรนี่คือจุดของธรรมะที่เราไม่ได้เห็นว่านั่งท่าสมาธิหรือบริกรรมอะไรก็ตามแต่นี่คือธรรมะที่เขาลงตัวในสิ่งที่เขาอยู่โดยธรรมที่เป็นธรรมและโดยธรรมชาติที่เขาเป็นเขาไม่ได้สร้างโลกในสิ่งที่เขาไม่ได้เป็นแต่เขาอยู่เป็นในโลกที่เขาอยู่ถ้ามามองแล้วธรรมะจัดสรรเขาโดยที่เขาเข้าใจมันเพราะมีประโยคหลายประโยคที่ธรรมะได้สอบถามว่าเป็นไงชีวิตสภาพที่เราอยู่ตรงนี้เราน้อยใจไหมหรือมีความทุกข์อะไรไหมโดยประมาทเขาก็บอกก็เฉยๆอยู่ไปตามสภาพ
เอาแล้วกินอยู่ยังไงใช้จ่ายยังไงก็มีพ่อแม่บางทีเขาซื้อหรือมีทีมงานมาก็ที่มาช่วยก็เหมือนทีมงานที่มาก็มีขนมมาก็ได้กินจุดดีที่สุดคือเขาไม่เรียกร้องชีวิตในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้แต่เขาอยู่กับชีวิตที่เป็นตามสภาพที่เป็นนี่ไงจิตที่เข้าถึงว่าไม่ยินดีแล้วก็ไม่ยินร้ายถึงแม้แต่กระทั่งธรรมะบอกว่าแล้วมีเงินใช้มันก็บอกว่าไม่มีเขาไม่มีเงินแล้วอยู่ยังไงก็แล้วแต่บางทีแม่หรือพ่อก็เอามาให้กินแล้วถ้ามีเงินจะมั่นใจขึ้นกว่าเดิมไหมเชื่อมั่นตัวเองขึ้นไหมเขาก็บอกเขาก็นิ่งไปนิดแล้วก็บอกก็ไม่ได้คิดอะไรครับก็คือยังไม่มีความคิดแล้วถ้าให้เงินไม่ใช้ดีไหมเขาบอกก็น่าจะดีถ้ามีเงินสักพันจะดีใจไหมเขาก็นิ่งเขาบอกก็ดีใจนิดหน่อยนี่คือเป็นคำถามเค้นเขาต่างหากเขาก็เลยบอกก็ดีใจนิดหน่อยเออแต่มองถ้าไม่ดีใจก็ไม่ต้องรับนะ เขาก็มีหัวเราะตอบโต้อย่างผู้มีเหมือนมีการศึกษาแต่มาฟังภาษาที่ลูกเอ็มพูดเนี่ยเขาเข้าใจจึงทำว่าได้เรียนหนังสือไว้เขาบอกเขาเรียนที่กศน.คือเขามาเทศที่บ้านเรื่องเกี่ยวกับพุทธประวัติเขาก็บอกเขาก็ตรงกับที่เขาเรียนมาแล้วมันก็เขาสอบได้ประมาณนั้นแต่ก็เสียดายที่ไม่ได้สอบถามเรื่องพุทธประวัติก็เลยถามต่อว่ากไก่ใส่สระไอเติมไหมเอกอ่านว่าก็ไก่ถ้าใส่กระทะเขาก็นิ่งถ้าใส่กระไก่ทอดถูกถ้าใส่หม้อเขาบอกไก่ต้มเออใช้ได้เอานะไปแล้วนะเดินออกไปนึกขึ้นได้แล้วถ้าใส่ไม้เสียบไก่ย่าง คืออาตมาก็ทดสอบไว้พิษปฏิภาณการโต้ตอบการใช้ชีวิตเขาคือผู้มีปกติมีความเป็นปกติก็จริงๆสภาพนั้นเขาทุกข์นะเพราะถ้าเขานอนตรงๆเนี่ยหนอกหลังก็สักครู่เขาบอกเจ็บมันค้ำตัวเขาอยู่แสดงว่าเขาต้องตะแคงนอนต้องใช้การตะแคงนอนเหน็บตะคิวชานะเราลองตะแคงนอนถ้าลืมตัวตื่นมารู้สึกที่ว่าแขนขาอะไรเนี่ยไม่มีแรงเนี่ยก็เพราะการทับเส้นเลือดที่มันไม่ได้วิ่งก็มีอาการชาบางทีก่อนมีบางคนตื่นมาเอาเป็นหลอยก็มีก็แล้วแต่ว่ากดทับแค่ไหนแล้วก็ร่างกายมีกำลังแค่ไหนฉะนั้นตอนที่เราหลับ
โดยธรรมชาติของร่างกายมันจะพยายามเป็นไปตามระบบเขาเองเราถึงมีการพลิกตัวถ้าลองใช้กล้องจับดูตอนนอนบางทีเราไม่ได้นอนอยู่ในเอียบทเดียวมันมีการพลิกซ้ายพลิกขวามือไม้มีการขยับเขยื้อนแต่เราอาจจะหลับอยู่นั่นคือเป็นการคลายอิริยาบถแต่ว่าเด็กลูกเอ็มคนนี้เขาถูกบังคับให้นอนในลักษณะที่เขาต้องนอนแบบนี้ถ้าเขาเปลี่ยนสักครู่หนึ่งเขาเปลี่ยนก็จะเจ็บก็ต้องกลับมาใหม่แต่ก็ถือว่าธรรมะอยู่ในใจเขาถ้าเขาต้องการเป็นอย่างผู้มีปกติของผู้อื่นเขาจะเป็นทุกข์มากแต่ลูกเอ็มเขายอมรับสิ่งที่เขาเป็นตามปกติที่เขาเป็นนี่คือธรรมะขั้นสูงรู้ไหมนี่แหละขั้นสูงเลยธรรมะเขายอมรับในสิ่งที่เขาเป็นธรรมะจึงใช้คำว่าทุกข์ทำร้ายเขาไม่ได้ของลูกเอ็มเมื่อวานทุกข์ทำร้ายเขาไม่ได้เพราะเขาไม่ได้ปรุงชีวิตว่าเขาต้องเป็นแบบนั้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนี้และทำไมเขาต้องเป็นแบบนี้แบบนั้นตรงนี้ทุกจู่โจมเขาไม่ได้แต่สภาพทุกนั้นมีไปตามเหตุของกายภาพนี่ชัดเจนจะบอกไม่ทุกไม่ได้ทุกเพราะเขาไม่สามารถใช้ชีวิตเหมือนผู้มีปกติที่ต้องไปทำงานทำการเดินทางไปไหนหน่อยเขาก็บอกว่าจะเหนื่อยนี่ไงแต่เขาไม่ได้ดิ้นรนในความทุกข์หรือความคิดให้เกิดทุกข์หรือปรุงแต่งให้เพิ่มทุกข์แต่มามองว่าโอ้คำว่าธรรมะแท้จริงคือการใช้ชีวิตที่ยอมรับอย่างลงตัวและอยู่กับทุกข์อย่างมีสติแล้วก็ปัญญาและสุดท้ายเราต้องวางมันหรือไม่ยินดีแล้วก็ไม่ยินร้ายกับความมีความเป็นความเกิดแก่เจ็บตายและอีกไม่นานทุกคนก็จากโลกใบนี้ไปไม่ว่าคุณจะสมบูรณ์คุณจะพิการคุณจะรวยคุณจะจนคุณจะมีการศึกษาหรือคุณไม่มีการศึกษาทุกคนก็จบลงบทความชีวิตเมื่อเกิดแล้วแก่แล้วเจ็บแล้วตายถ้าโดดข้ามขั้นก็ไม่ต้องแก่ก็ตายก็สุดแล้วแต่ที่เห็นชัดๆและอีกจุดหนึ่งเห็นคำว่าการรู้จักพออย่างพ่อค้าไอติมที่ตกงานอยู่เพราะว่าสถานที่นั้นยังไม่เปิดเขาก็ยังไม่ได้ขายมีเงินอยู่200-300บาททั้งชีวิตที่เหลือตอนกินทุนไปหมดแล้วก็เลยสอบถามว่าต้องใช้ทุนเท่าไหร่ก็สามลูกประมาณนี้1,500ก็จะขายได้2วันกำไรก็คือ1,500ต่อมาก็กลับมาดูคลิปที่ไลฟ์สดกลับมาทบทวนดูว่า
รมะสอนอะไรชีวิตของเราบ้างและให้ประโยชน์อะไรกับผู้ติดตามในการไลฟ์สดของวัดพระพุทธแสงธรรมก็เห็นคำว่าความพอเพียงและความพอใจและการรู้จักพอแม้มีผู้ให้อยู่ก็ยังเกรงใจและบอกพอต่อมาให้ไป 3,000 เขาบอกขอ 1,500 แต่มาบอกต้องให้ 3,000 เผื่อไว้กินใช้กว่าจะได้ไปทำงานอีกเขาก็อึ้งไปนิดแล้วพอจะไปก็ถามว่ามาจากวัดไหนจริงๆเรามาเพื่อจากพบกันเพื่อพรากแต่มีความดีที่เป็นเยื่อใยเขาจึงมีไมตรีที่ถามว่าเรามาจากไหนเขาอยากจะจดจำมากกว่าแต่นั่นก็ไม่ใช่ประเด็นของการมาของพระรูปนี้หรือของคณะพวกเราเรามาเพื่อเติมสิ่งที่ขาดสำหรับสิ่งที่เรามีแบ่งปันกันก็จบแค่นี้แต่มาใช้3คำบารมีทานคือการให้และทานยิ่งกว่าให้คือการรู้จักให้อภัยการยิ่งกว่าให้อภัยคือการเสียสละการเสียสละตนเพื่อผู้อื่นลุงตาการสละตนเพื่อคนอื่นทำแล้วฝืนไหมหรือทำแล้วมีความสุขหัวใจนั่นคือคำตอบถ้ายังฝืนอยู่การเสียสละนี้ยังไม่ใช่บารมีธรรมแต่ทำแล้วเสียสละแล้วมีความสุขเห็นคนอื่นตกทุกข์ได้ยากเราได้ช่วยแล้วเรากลับมีความสุขหรือสุขยิ่งกว่าเขานั่นแหละบุญแล้วก็บารมีใช้สองคำบุญคือความสุขและบารมีที่เราสั่งสมก็มีกำลังให้ชีวิตของเราจะไม่เป็นคนอ่อนแออีกเลยจากชาตินี้เป็นต้นไปจะไม่มีคำว่าจิตนี้จะอ่อนแออีกเลยถ้าถึงคำนี้นะจะไม่สะดุดกับใจตัวเองนี่ไงสุดท้ายก็เข้าสู่มรรคผลนิพพานเพราะการเสียสละนั่นแหละคือการได้ละตัวตนการละตัวตนนั่นแหละคือผู้ที่จะหมดกิเลสผู้หมดกิเลสนั่นแหละคือผู้แสวงหามรรคผลนิพพานทุกอย่างมีเหตุมีผลทุกอย่างมีต้นทุนและมีค่าตอบแทนในตัวมันเองเราทำความดีเมื่อเราไม่เรียกร้องสิ่งใดเราทำดีเพื่ออะไรเพื่อความดีสุดยอดเราปฏิบัติธรรมไม่ได้ยึดถือธรรมเป็นตัวตนแต่เราปฏิบัติธรรมเพื่อธรรมะเพื่ออะไรเพื่อความหลุดพ้นจากความมั่นหมายในตัวตนในสิ่งที่เราจับในสิ่งที่เราต้องสุดท้ายเราก็วางมันที่สุดเราก็ละมันได้นี่ไงเสียสละถึงจุดสูงสุดทำลายอัตตาเข้าสู่อนัตตา
คนไม่รู้ก็ไม่รู้เราจะเข้าใจแบบไหนการปฏิบัติมีหลายรูปแบบอาตมารู้ว่าอาตมาทำอะไรอาตมารู้รู้ชั่วรู้ดีรู้ผิดรู้ถูกรู้วันเวลารู้สถานที่ที่เดินรู้กรรมที่ทำอาตมาจึงกลับมาดูแล้วอาตมาก็ได้ถามว่าได้อะไรบุญแล้วก็บารมีไม่ต้องตีเป็นวัตถุสิ่งของบุญบารมีที่เราพูดกันมาทั้งชีวิตบุญเกิดจากอะไรพระเจ้าตรัสบุญนี้ชื่อว่าความสุขและเป็นความสุขจากอะไรบารมีแห่งกรรมดีบันไดสามขั้นสองศาสนาอะไรทานให้ศีลต้องรักษาจิตตภาวนาคือการบำเพ็ญนี่เราทำครบนะทานเราให้ศีลคือรักษาเรารักษากายวาจาไม่เบียดเบียนไม่ทำร้ายใครไม่ให้ร้ายใครเพราะเรากำลังก่อกุศลผลบุญอยู่อันนี้ชัดเจนและการบำเพ็ญที่สูงกว่าการบำเพ็ญตนคือการอุทิศตนนี่กำลังบ่งบอกถึงว่าคุณเป็นคนมีธรรมะเหมือนมีเงินในกระเป๋าเราถึงให้เขาได้ใจเราที่มีธรรมะที่รู้จักคำว่าละเราถึงเสียสละโดยที่เราไม่มีความตระหนี่เรียกว่ามัจฉริยะเราข้ามมันไปแล้วผ่านไปวันหนึ่งเรามานั่งดูเราเสียดายกับมันไหมเรารู้สึกเป็นทุกข์ไหมเปล่ายิ่งทำยิ่งมีแรงใจมากขึ้นมากขึ้นมีแต่จะไปไกลขึ้นนะตอนนี้เพียงแต่เวลามันจะไม่พอเดินทางไปกลับวันและแต่ละจังหวัดวันนี้ยังคิดจะไปไหนหนอแต่ไปอยู่ดีนั่นแหละเมื่อวานก็เจอป้าอีกคนกำเงินใบ20แน่นเลยบอกกำลังจะไปหาซื้อข้าวพุทธแต่มาก็บอกขายถุงละ10บาทจะซื้อไหมบอกจะซื้อถ้าซื้อ20ปกติซื้อ20ได้ถึง5กิโลไหมเขาบอกแล้วแต่เขาจะให้คนขายเขาพ่อค้าก็คือต้นทุนกับกำไรสองอย่างนั่นเรียกว่าพ่อค้าแต่ของเราคนละเจตนาถุงละ10บาทได้สองเอาถุงละ20ทีแรก20ยอมซื้อซื้อหนึ่งเอาให้อีกหนึ่งเป็นสองถุงสุดท้ายได้ไปอีก 1,000คุณสุนทรนี่ขายข้าวทีนึงก็ได้กำไรบุญเยอะเลยก็เป็นเพียงการทดสอบว่าเขาต้องการจริงๆหรือว่าแค่คำพูด20คุณต้องการข้าวจริงก็เอามาพอเราเห็นก็คืนไปแล้วเพิ่มไปแล้วก็ช่วยปัจจัยนี่ไงเรามองไม่ออกเลยว่าคำว่าความยึดมั่นถือมั่นการปฏิบัติธรรมสภาพธรรมที่รองรับหัวใจก็คือทำเป็นเช่นไรใจต้องเป็นอย่างนั้นใจเป็นเช่นไรก็แสดงธรรมออกมาเช่นนั้นจึงเรียกว่ามีสภาพธรรมมารองรับเห็นไหมเพชรจะงามเพราะมีอะไรเรือนทองมารองรับถูกไหมจริงเงาแวววับสวยงามอาลามสีสุดโชช่วงอะไรขาวก็จีก็ว่ากันไปถู
กไหมนี่ไงแต่มากำลังพิสูจน์ธรรมะว่ามันของปลอมหรือของจริงความตระหนี่เรามีไหมกิเลสแห่งความสะสมเรามีไหมใจทำแล้วมันเป็นอะไรความเมตตากับความเกลียดชังในมีมากกว่าความอยากกับการที่จะหลุดพ้นจากโลกที่เรายึดอยู่ยังไหนมีกำลังกว่าเพราะอายุเราก็จะขึ้นเลข6แล้วถ้าปีหน้าสังขารจะอยู่ได้นานแค่ไหนโยมเอ้ยพอเราไปเห็นคนแก่เราก็รู้แล้วพอ70กว่าก็ดูยิ่งบางคนมีโรคเบียดเบียนด้วยเห็นแล้วก็สลดเหมือนกันนะปรงสังเวชเหมือนกันนี่ไม่พูดถึงพิการอีกนะและความลำบากยากจนถึงกับอยู่คนเดียวยามบั้นปลายชีวิตโอ้ให้เราได้เห็นอีกเยอะเอานะวันนี้ก็สมควรเท่านี้พอดีมีภาระช่วงเช้าจากนี้พระสงฆ์จะได้ให้พรเลยนะตั้งใจรับพรนิมนต์พร้อมกันยะถาวะริวะหาปุราปะริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนารโสยะถามณีโชติรโสยะถาสัพพิยติโยวิวัชันตุสัพพะโรโกวินัสตุมาเตภวตวันตารโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวานนสิริสานิจังวุฒาปจายโนจัตตารโหธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภะรังโซอัตถรัตโตสุขิโตวิรุณโหบุตตัสสาสเนอโรโกสุขิโตโหหิสหัสเพยญาติภิสังอัตถรัตถาสุขิตาวิรุณหาบุตตัสสาสเนอโรกาสุขิตาโหสัพเพยญาติภิเตอัตถรัตถาสุขิตาวิรุณหาบุตตัสสาสเนอโรกาสุขิตาโหทาสหัสเพอิยาติภิภวตุสัพพมังกลังรักขันตุสัพเดวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสดาโสทิภวันตุเตภวตุสัพพมังกลังรักขันตุสัพเดวตาสัพธัมมานุภาเวนะสัทธาโสทิภวันตุเตภวตุสัพมังกลังรักขันตุสัพเดวตาสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทิภาวันตุเตนิมนต์พระสงฆ์ทำภัตตกิจฉันภัตตาหารเจริญพรเมชีญาติโยมพิจารณาอาหารแล้วก็ทานเป็นยาอายุวัฒนะขอเชิญศรัทธาเจ้าภาพร่วมรับประทานอาหาร